ไปเร็วไป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 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลือดบ้านนอกครับผมไป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 สอบสี่ก็ไม่นะไป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 วันนี้อากาศร้อนครับโมโหควายน้อยมันอยู่ได้เหมือนกันนี่ก็ว่ากับปลามาอยู่ครับอากาศร้อนเหมือนกันเลยไปเร็วน้องตันอย่างอาปากตะโลนตะโลนล่ะไปไปหาแม่ปุ้นเร็วแม่มันมารอลูกมันห่อนะจริงผมใครให้มาแต่นะชมวันชมเจ้านี่มันห่อนไปมีน้ำตรงนี่ผมบอกให้แปลงใส่ตะวันแล้วครับบอกแปลงเป็นว่าให้น้าน้ำหนักบุดีครับนี่นี่พอนี่ตับแพ้คนเท่าครับมาให้น้าน้ำหนักบุดีเอาออกเข้าไปครับไปเร็ว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 ไปห้อนไปถึงโมงแหนมก่อนครับควายน้อยได้แจกกันห้อนเกินไปเร็วไป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 เร็วกว่าเล็มไปเร็วปลูกให้นั้นแล้วครับนี่เดี๋ยววันนี้คนเฒ่าจะย่ำให้นี่นะครับผมบอกเอาแหนมเข้ามาแหมให้มันท่วมขี้ดินเนาะเวลารถไถย่ำนี่มันง่ายครับเวลาแหนมมันท่วมขี้ดินมันจะแหลวเร็วอันนี้เป็นแบบเอาครับเพราะแหนมน้อยๆท่านให้แหนมหูเรื่องครับที่ไหนมันสูงที่ไหนมันต่ำนี่ไงสมวาจะอีเอาครับไปเร็วไปเร็วไปลูกตาท่อนหญ้าอย่างก็จะกินหมดอะตอนเป็นไรนี่ใครไปไปละกูนไปเร็วขาลังก็แข็งแรงขึ้นมานักแล้วครับมองอแล้วเอ้าไล่มาจะได้นะไปตุนมาเร็วเข้าแล้วกันนี่หมาจะควายมาเล่นกับควายน้อยครับมาเฝ้าควายเลยหล่นละโอ้ละเดี๋ยวมันจะปากันห่อนนี่บ่มีเมฆเลยครับเมฆฝนบ่มีเลยวันนี้คิดห้องไปไปลงน้ำก่อนเร็วไปเดินเนาะ
ไปเร็วไปไปโรงแรมก่อนเมนูนี่รอบนี้นี่นมเต้านมใหญ่สมบูรณ์ที่ขนาดตอนนินมังกรเกิดในแทบบ่มีเต้านมจี้เลยครับปีก่อนก่อนเกิดเต้านมบ่ใหญ่แล้วก็พ่อแม่ก็บ่ค่อยอ้วนไปลงน้ำละไปให้มันลงละมันได้หล่นรับน้ำกันอย่างดีจะได้เย็นพอจะขยายเจือกไปทั้งปุ่นหน่อยนึงครับมันได้เข้าไปทางในห้วยพอได้ทีแล้วครับรอบมาถึงโมงมาถึงบวกมาละมันได้มีติแจน้ำเพิ่มมาครับมันก็จะคอยเล็มกินหญ้าที่อุกเนี่ยครับควายมันกินดีอยู่แล้วห่อนเดือแห้งก็มาลงแนมลงบวกมันก็จะคอยตีบวกคนเดียวมัน มันก็มีความสุขของมันครับหญ้าเยอะมากินเถอะขอให้ได้เล่นกัน ละคอยน้อยได้กู้แล้วครับเย็นละมาตรงท้องดูจะควิดอยู่นะตรงในห้วยนี่จะเย็นกว่าข้างนอกครับอากาศจะเย็นกว่าเพราะมันมีต้นไม้แล้วก็มีน้ำด้วยครับควายจะชอบกินหญ้าจะอีควายมันกินในนี่นะครับลำพังหญ้าตัดมันวันนี้น่าจะพอแล้วตัดไปนักแล้วครับเหลือหญ้าอยู่มานักแล้วต้องให้มันได้มีติเล็มของนะมาเนาะไปละอาศัยวิ่งเล่นครับออกมานี่เนี่ยนี่มาสนใจจะกินเด้อเล่นเล่นไว้ก่อนจะเอาหญ้ามาลงแล้วต้องเกิดควายไว้ก่อนได้กูแล้วฮะเร็วมีแน่มากชอบควายนี่ถ้าเลี้ยงอยู่กับตีที่มีน้ำมันก็มันมีปัญหาครับกินเซ็ตห้อนลงน้ำครับควายบางทีมันขับถ่ายลงน้ำขี้เหนียวลงน้ำหมดเลยตัวใหญ่ก็จะค่อยเป็นพี่เลี้ยงให้ครับอ
มครับที่มันนอนนั่นถ้าที่มันก็ปรับตัวเข้ากับหมูได้ครับมันโห่ละว่าห่อนควรจะลงน้ำที่อากาศห่อนมันก็มากลัวแล้วครับอยู่ได้ละตอนนี้มันกำลังงงว่าเขากินยังกันอยู่เป็นแผนกขนหญ้าครับแน่ๆๆหนูบ่ให้ไปครับหญ้าตัดมันเป็นหญ้าแมงกะลาแก่ครับไว้บ่ค่อยกินเวลามันออกมาเดินข้างนอกนี่มันจะกินน้ำนมดีนะดูดนมแม่มันดีครับกินเหมือนตัวแล้วมันก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นตัวก็ถือว่ายังจกดีครับที่มันบ่พิการมันเป็นเลือดชิดนะไอ้นี่ก็ห้องควายออกมาหมูมันแต่ไปกินหญ้าเดี๋ยวมันจะโดนไล่ละมันว่าอุ่นไว้แล้วกันไป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 แหนกขนหญ้ามาครับหมูเอาไปลงกันละจะไล่ควายกันกำลังแย่มาลงจะลู่กันอยู่ช่วงแรกไหมถ้ามีแย่กองหลายๆตีมันก็จะปลูกนะครับมันจะกินเวียนกันไปเลือกกินเฉพาะหญ้าลำๆครับหญ้าลำๆก็ปล่อยแห้งตากแดดนี่แหละใช่แรงงานคนเฒ่าครับมาแล้วลงฮะเนี่ยลงฮะเนี่ยฮะเนี่ยจะแบกไปอย่างไกลก่อนแบกขวางตะตีสูงๆก็พอแล้วมันจะเดินไปกินกับคนเดียวโอ้มันจะเป็นยังมันจะใส่กินคนเดียวมันก็เหมือนเพียงแห้งกันอ่ะนี่ไม่ไผย้อมไผครับเนี่ยคิดว่าเป็นหญ้าล้ำเป็นมะค่อนกันนี่เลือกกำลังการงานสร้างครับเข้าห่างงอตัวนี้อันนี้ยังบดตึกเลยครับพอตอนมันลูกมันได้สัก 7-8 เดือนครับแม่มันจะอ้วนล่ำขนาดไหนเมือกมันจะคอยออกตลอดครับสำหรับงัวที่ใกล้จะเป็นซัดแถมรอบนึงเนี่ยเหมือนสมบูรณ์ละร่างกายมันสมบูรณ์จิ๋มมันก็จะเริ่มย่อนไปเรื่อยๆครับจิ้มมันจะบะฮดแบบงัวสาวนะที่จิ้มมันจะเป็นเจ้านี่นี่จะฮดนี่ครับ
หัวที่ผสมแล้วก็เหมือนกันถ้าผสมติดจิ้มมันก็จะหดประมาณนี้ครับพอมันต้องปุ๊บจิ้มมันก็จะเปลี่ยนครับมาเป็นแบบนี้ก็จะเริ่มย่อนนี่นี่ครับอันนี้คือจิ้มหัวที่ผสมเสร็จแล้วติดแล้วครับจิ้มก็จะเริ่มย่อนแล้วมันจะแบบใจสภาพแบบงัวสาวครับจิ้มมันจะย่อนไปเรื่อยๆครับจนกว่าพวกละครับมันจะเกิดนี่ตัวนี้เป็นงัวสาวติดล้อผสมอยู่ยังไม่เป็นสัตว์เต๋อครับจิ้มมันก็จะหดประมาณนี้นี่คือเรื่องของงัวครับงัวนี่พอง่ายอยู่ครับการเลี้ยงถ้าบ่จุกจิกก็เลี้ยงงัวสบายกว่าครับควายนี่ต้องหาน้ำครับต้องมีน้ำแต่ก็เลี้ยงอยู่ในคอกได้ครับแต่ต้องมีน้ำอาบเพื่อมันควายอาบเพื่อมันจะไปยังงัวครับงัวนี่เลี้ยงอยู่ในคอกได้ไม่ต้องปล่อยออกไปไหนเลยก็ได้แต่ควายนี่ต้องการน้ำครับโอเคครับเดี๋ยวผมลบก้ากันครับแดดห้อนขนาดนี้หญ้าที่ตัดไว้ครับเริ่มเขียวแล้วครับนอนเขียวขึ้นมาแล้วปะกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ